สืบเนื่องจากกรณีที่นางพนิดาศิรยุทธโยธินมารดาของแตงโมได้ให้สัมภาษณ์สื่อและมีคำพูดบางช่วงบางตอนที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นประเด็นของทนายที่มีคดีช่อโกงหรือคำพูดที่มีการพาดพิงไปยังพ่อของแตงโมจนทำให้อดีตคนรักแตงโมถึงกับทนไม่ได้และต้องออกมาแสดงความคิดเห็นโดยแต้งพงศกรที่ผ่านมานั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวและทวงความยุติธรรมให้กับการเสียชีวิตของแตงโมอยู่เสมอได้ออกมาโพสต์ถึงแม่แตงโมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าพยายามแล้วที่จะไม่แซะคุณแม่แต่วันนี้คุณแม่ไปพูดกระทบคุณพ่อโสพลผมรับไม่ได้จริงๆคุณแตงโมรู้สึกอย่างไรกับคุณแม่ผมรู้ดีผมอุตส่าห์ไม่พูดออกสื่อถ้าผมพูดคุณแม่เงียบแน่แต่แม่จะต่อว่าจะตอบโต้ใครก็เรื่องของแม่แต่อย่าให้แตงโมกับคุณพ่อเสียหายโอเคนะพร้อมโพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกด้วยว่าฝ่าฟันอุปสรรคกับน้องมาตลอดดูแลอาหารการกินขับรถรับส่งไปเฝ้าตามกองถ่ายมาตลอดวันนี้ทั้งน้องและคุณพ่อจากไปแล้วคุณแม่จะมาแดกดันคุณพ่อทำไมบอกตรงๆคุณแม่ทำหน้าที่ได้แย่มากทั้งตอนที่น้องมีชีวิตและตอนที่น้องจากไปแล้วขอฟาดบ้างเหอะทนมาหลายวันและโมโหมากแม่ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเช่นจริงที่สุดเป็นแม่ที่ทำตัวน่าผิดหวังให้ลูกมากจริงมากๆค่ะไม่เข้าใจว่าจะไปพาดพิงพ่อทำไมในเมื่อตอนพ่อกับพี่โมลำบากไม่เห็นแม้แต่เงาใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะเป็นแม่ที่ดีได้เห็นแม่แบบนี้แล้วสงสารคุณแตงโมขึ้นไปอีกฟังแล้วรู้สึกไม่ดีทำไมต้องมาว่าคนที่จากไปแล้วด้วยขณะที่คุณแม่ของแต้งพงศกรอดีตคนรักแตงโมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด้วยเช่นกันเล่าถึงเรื่องคุณพ่อโสพลตอนที่ไม่สบายและบอกว่าพ่อแตงโมไม่ยอมรักษาเพราะไม่อยากให้เป็นภาระการเงินกับลูกซึ่งในตอนนั้นแตงก็ถามแตงโมด้วยว่าให้ช่วยอะไรได้อีกบ้างแตงโมก็ขอเป็นเครื่องออกซิเจนมาให้คุณพ่อเพราะอยากให้พ่อได้หายใจสบายๆซึ่งแตงก็จัดการหามาให้และคุณแม่ของแตงก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าทั้งหมดนี้ก็มีแต่เพื่อนๆที่ผลัดกันมาช่วยเพราะเขารักแตงโมจำได้ว่าตอนที่พี่โสพลไม่สบายแกไม่ยอมรักษาไม่อยากให้เป็นภาระการเงินกับลูกแกชอบคุยการเมืองแตงโมก็จะบอกผ่านเราว่าถ้าอาดอนว่างแวะไปเยี่ยมพ่อหน่อยพ่ออยากคุยด้วยซึ่งพอไปแล้วก็ฟังพี่โสพูดอะไรเบาๆสลับกับหลับไปเป็นระยะแตงถามแตงโมว่าให้ช่วยอะไรได้อีกบ้างแตงโมบอกว่าอยากได้เครื่องออกซิเจนพ่อจะได้หายใจสบายๆแตงก็จัดการให้ทั้งหมดนี้ก็มีแต่เพื่อนๆที่ผลัดกันมาช่วยเพราะเขารักแตงโมล่าสุดแม่ของแต้งพงศกรอดีตคนรักของแตงโมก็ได้โพสต์ภาพระหว่างพาครอบครัวทั้งกรจาติกวนิชและแต้งพงศกรรวมทั้งคนในครอบครัวล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาโปรยดอกไม้ไว้อาลัยแตงโมบริเวณท่าน้ำพิบูลสงครามจุดที่พบร่างแตงโมก่อนจะนำดอกไม้ไปวางอาลัยที่บริเวณโป๊ะท่าน้ำพิบูลสงครามซึ่งแม่แตงได้ยกบทกลอนส่วนหนึ่งของรำพันพิราบสุนทรภู่มาเป็นแคปชั่นบรรยายความรู้สึกด้วยโดยท่อนดังกล่าวคือขอพระจันทร์กรุณารักษาสีให้เหมือนมณีนพก้าวอย่าเศร้าหมองเหมือนหุ่นเชิดเลิศล้วนนวลละอองให้ผุดผ่องผิวพรรณเพียงจันทราขอพระพายชายเชยรำเพยพัดให้สีสวัสดิ์สว่างจิตคณิษฐาหอมดอกไม้ในทวีปกลีบผกาให้หอมชื่นรื่นวิญญาณนิทารมขอเดชะพระคงคารักษาสนอมอย่าให้มอมมีระคายเท่าปลายผมให้เย็นเรื่อยเฉื่อยฉ่ำเช่นน้ำลมกล่อมประทมโสมนัสสวัสดีเครดิตพระสุนทรโวหาร